ที่ห้องชัยพฤกษ์โรงแรมเลยพาเลทตำบลกุดป้องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายวัฒนาพัชรชนรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดเลยครั้งที่3หมวดกไก่จจานประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมีนายเสน่ห์นนทโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับโดยมีผู้สนใจและผู้เข้าร่วมการประมูลประมาณ300กว่าคนทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเลยนำเลขทะเบียนรถสวยที่เป็นหน่วยนิยมหรือรถสวยของจังหวัดเลยจำนวน1หมายเลขออกประมูลในหมวดกไก่จจานซึ่งมีความหมายเกียรติยศก้าวหน้าการค้าเจริญรุ่งเรืองโดยป้ายทะเบียนรถจะมีสีสันสวยงามและภาพกราฟิกสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยได้รับการประกอบพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อขันตียานนวโรแห่งวัดป่าม่วงไขตำบลสารตมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยดำรงรักจันยาวงข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเอ็มไทยและเซ็นทรัลเวิลด์จัดการประกวดประติมากรรม3มิติผลงานของนักศึกษาในโครงการ Art of the King ปี3หัวข้อข้อความจากใจถึงในหลวงเพื่อเป็นเวทีที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงการจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงผ่านงานศิลปะสอดแทรกคำสอนและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนมีเยาวชนสนใจส่งชิ้นงานเข้าประกวดกว่า60ชิ้นงานจาก60สถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยผลงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรคว้าชัยรางวัลประติมากรรมยอดเยี่ยมรับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานที่สถานีตำรวจภูธรย่อยเมืองอุดรเขตงานธรรมศักดิ์ได้ทำพิธีมอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียนกไก่วแหวนวเรือ608หมวดจังหวัดแพร่ให้กับนางฉนัยเหล่าใหญ่อายุ67ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่104หมู่ที่11ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเจ้าของรถภายหลังถูกโจรกรรมมาแต่คนร้ายกลับขับขี่มาแล้วเกิดน้ำมันหมดพร้อมทั้งเห็นด่าตำรวจจึงทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีไปเหตุเกิดบริเวณหน้าหมู่บ้าน PK ธานี5ถนนรอบเมืองใกล้บิ๊กซีสาขาอุดรท่ามกลางความดีใจของเจ้าของรถจนเป็นปลื้มอย่างมากร้อยตำรวจโทวงวริศธรรมโกลังหัวหน้าเขตงานธรรมศักดิ์สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรกล่าวว่าวันนี้สายตรวจเขตของงานธรรมศักดิ์ออกการตรวจพื้นที่มาจนถึงหน้าหมู่บ้าน PK ธานีก็พบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งไว้ไม่มีใครแสดงตนจึงได้ดำเนินการทำการตรวจสอบพบว่าเป็นรถซึ่งมาไกลถึงอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เลยเป็นเหตุนำมาถึงการส่งมอบรถคืนให้กับเจ้าของธวัชชัยขันตชาข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานที่เมรุวัดสักเกตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ผ่านมาประชาชนได้เดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพนายสมศักดิ์ปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ารวมทั้งบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นสถาปัตยกรรมสาขาสงขลาเทคโนโลยีข้าราชการตำรวจเพื่อนพ้องญาติมิตรเพื่อไว้อาลัยให้เป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรือเสาะพันตำรวจเอกสมปราบเดินทางมาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยบรรยากาศในพิธียังคงอบอวลไปด้วยความโศกเศร้าจากครอบครัวสำหรับนายสมศักดิ์ปลอดภัยอายุ43ปีจบการศึกษาจากสถาปัตยกรรมสาขาสงขลาเทคโนโลยีเป็นบุตรชายคนโตมีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นบุตรของร้อยตำรวจโททวีศักดิ์ปลอดภัยรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรรือเสาะและนางสามารถปลอดภัยซึ่งได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมประพันธ์วิธิวงศ์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศลอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศลวันนี้ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุกูลตังคณานุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายวัฒนารัตนวงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานายสิทธิชัยหย่อนทีมงานกระตุกต่อมหาร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศลในหัวข้อ
สร้างความฮือฮาคืนความสุขสนุกคลายเครียดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพลงพื้นบ้านโดยนาโย่งนานงนาพวง3ขุนพลเพลงฉ่อยโชว์เต็มรูปแบบปะทะการแสดงร่วมสมัยขิมขั้นเทพทีมงานสุวรรณหงษ์ Thailand Got Talent กำหนดการจัดงานวันศุกร์ที่28สิงหาคม2558ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมชั้น5อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทราวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าพร้อมจัดซื้อรถเข็นให้คนไข้ให้กับโรงพยาบาลและคนพิการในจังหวัดฉะเชิงเทราสำลิดล้ำเลิศข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงาน